ังไงพี่เรื่องสั้นที่พี่ออโต้พูดถึงคือยังไงฮะก็คือผมเป็นคนที่มีเรื่องเล่าน้อยมากวีซ่าจริงๆถ้าวีซ่าผมจะเสียสละให้วีซ่าเจอคนเดียวไปเลยอ่ะแล้วมาเล่าให้ผมฟังดีกว่าเอาได้ดิผมจะเสียสละให้น้องยังรู้ครับผมเรื่องนี้นะฮะมันเป็นเรื่องเล่าของน้องสาวผมคนหนึ่งแล้วกันครับได้มาเล่าให้ผมฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของน้องเขาเองฮะได้ไปประสบพบเจอคือน้องเขาคล้ายๆกับวีซ่าเขาเกิดมาเขาก็เห็นดวงวิญญาณเป็นเรื่องปกติแต่การเจอดวงวิญญาณเนี่ยมันรู้สึกว่าจะทำให้น้องเขาอะถูกกีดกันจากครอบครัวนั้นครอบครัวนี้ไม่ให้เล่นกับน้องเขาครับครับแล้วด้วยความที่ช่วงเวลานั้นอะน้องเขาไม่มีเพื่อนเลยเขาจะมีสถานที่เที่ยวที่หนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขาอุ่นใจระหว่างที่ทะเลาะกับคุณแม่คุณพ่อเนี่ย มันจะเป็นศาลาเคยเห็นศาลารอรถไหมครับที่เป็นศาลาไม้แล้วข้างใต้เนี่ยมันจะมีแบบพื้นว่างที่คนสามารถเข้าไปข้างในได้เฮ้ยหรอใช่น้องเขาจะไปอยู่ตรงนั้นอะเอาทรงเอาเสื่อนะไปปูไว้ตรงนั้นข้างใต้ครับเหมือนว่าถ้าวันไหนที่แบบไม่มีเพื่อนก็จะไปนั่งนอนเล่นนี้คนเดียวถ้าโชคดีหน่อยอ่ะเขาก็จะมีแบบว่าพวกรงพวกเหรียญของคนที่เดินทางขึ้นรถโดยสารเนี่ยมันจะหล่นลงมาก็จะเก็บได้ก็จะมีขนมประมาณนี้มันก็เลยเป็นจุดที่น้องเขาชอบไปเล่นครับแล้ววันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็คือว่าน้องเขาเนี่ยอยากขอวันนั้นนะพ่อกับแม่น่ะจะไปงานอะไรสักอย่างนึงด้วยความที่เด็กต่างจังหวัดนะวีซ่าถ้าเราตามไปด้วยไปในงานเนี่ยเราจะได้กินขนมเนี่ยวุ้ยเด็กต่างจังหวัดชอบมากก็เลยอยากตามคุณพ่อไปว่าขอตามไปหน่อยแต่วันนั้นน่ะรู้สึกได้ว่าน้องเขาบอกว่าพ่อแม่ไปงานศพก็เลยไม่อยากให้ลูกสาวไปเป็นห่วงแต่ด้วยความน้องเขาดื้อพอพ่อแม่เดินออกไปจากบ้านปุ๊บพี่ชายที่อยู่ด้วยอ่ะก็ไปเล่นบ้านเพื่อนตัวเองก็แบบหลบหนีวิ่งตามพ่อไปเพื่อที่จะไปงานครับนะพอไปงานปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนก่อนที่จะเข้างานมันก็ต้องผ่านศาลาที่แบบน้องคนเนี้ยชอบไปแอบนอนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอยก็มาจะงานเนี้ยพอเดินไปกำลังคิดเอ้ยจะถึงงานแล้วไปถึงปุ๊บได้กินขนมแน่นอนแต่ลืมคิดไปว่าถ้าพ่อแม่เจอโดนตีแน่ก็คือห้ามแล้วไม่ให้มาใช่ตอนนั้นก็เลยแบบสองจิตสองใจจะเข้าไม่เข้าอ่ะครับอยู่ดีๆอ่ะเหมือนว่ามีลุงที่รู้จักเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติกันอ่ะครับชื่อลุงศักดิ์กับป้าแดงอ่ะแกยืนอยู่ตรงหน้างานแกก็เลยพูดประมาณว่าขอสมมติว่าน้องคนนี้ชื่อส้มแล้วกันฮะเฮ้ยส้มเองไปไหนตอนนั้นจะบอกว่าหนูวิ่งมาจากบ้านเพื่อไปงานศพมันก็ไม่ได้ก็ตกใจอ่ะผู้ใหญ่ทักตัวเองก็วิ่งออกไปอ่ะแล้วก็เข้าไปนอนในตรงศาลาที่ผมพูดไว้อยู่ข้างใต้อ่ะแล้วก็ซ่อนตัวเพราะว่าหนึ่งอ่ะกลัวพ่อกับแม่ตีเพราะกลัวพ่อกับแม่ว่าก็เลยแอบอยู่เนี่ยตอนนั้นจะกลับบ้านดีไหมวะมันก็มืดมากแล้วเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะประมาณสัก10ขวบอ่ะมันจะกลับไปมันก็ไกลอยู่อ่ะวันนี้นอนตรงนี้เลยแล้วกันก็นอนเล่นกับตุ๊กตาที่ตัวเองเตรียมมากับมงกับหมอนอยู่ข้างใต้ก็เล่นก๊อกก๊อกแก๊กคนเดียวอ่ะจนเวลาผ่านไปประมาณสัก4ทุ่มกว่าต้องบอกว่าถนนตรงเนี้ยมันเป็นถนนชนบทในหมู่บ้านเนี่ยพอประมาณสัก4 5ทุ่มเนี่ยมันก็เงียบแล้วนะมันไม่มีรถผ่านละตอนนั้นน้องเขาก็บอกว่าก็เล่นอยู่คนเดียวคุยอยู่คนเดียวอ่ะเขาได้ยินเสียงประมาณแบบคนกำลังลากอะไรสักอย่างอ่ะวีซ่าครับแล้วกำลังจะเดินตรงผ่านตรงศาลาที่น้องเขาอยู่อ่ะด้วยความมันจะมีช่องไม้เล็กๆนะก็เหมือนชะโงกหน้าแล้วก็มองว่ามันเป็นอะไรเป็นใครเดินผ่านมาในช่วงเวลานี้ปรากฏว่าเห็นร่างของคนสองคนอ่ะเดินลากอะไรสักอย่างมานะครับโอ้สัญญาณผมชัดใช่ไหมชัดอยู่ยังชัดอยู่ใช่ไหมโอเคสักพักหนึ่งอ่ะร่างเนี้ยมันมาหยุดอยู่ตรงศาลาแล้วก็ตะโกนว่าไอ้ส้ม
เองน่ะลงเข้าไปเล่นข้างใต้นี่ทำไมเองไม่กลัวผีหรอเออตอนนั้นส้มตกใจมากเฮ้ยทำไมมีคนรู้ว่าเราอยู่ข้างใต้ครับแล้วก็มันมีเสียงทั้งผู้หญิงผู้ชายบอกว่าส้มออกมาลูกมันอันตรายดึกๆมาเดี๋ยวผีมันหลอกส้มก็เลยคลานออกมาจากศาลาแห่งนี้แล้วก็เดินออกไปดูว่าเป็นใครเลยอ๋อเป็นลุงศักดิ์กับป้าแดงแกเดินมาอือหือพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บอ่ะน้องส้มบอกว่าครั้งแรกที่เห็นป้ากับลุงเนี่ยสภาพของเขาเนี่ยจะประมาณว่าเหมือนไปรถเนี่ยเหมือนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสื้อผ้าเหมือนโดนโคลนเปื้อนตามตัวก็เลยถามว่าลุงไปไหนมาก็เลยบอกอ๋อเมื่อกี้รถลุงล้มลุงก็เลยกำลังจะจูงรถน่ะกลับบ้านก็เลยบอกว่าอ้าส้มเดี๋ยวลุงกับป้าเนี่ยจะไปส่งโดยให้ไอ้ตัวไอ้ส้มเนี่ยเดินนำหน้าไปครับถ้าเจออะไรนะไม่ต้องทักโดยที่ลุงกับป้าก็เดินตามหลังตอนนั้นลุงก็บ่นว่าโอ๊ยดึกดึกเดินเนี่ยทำไมแบบเป็นเล็กมาเล่นอะไรที่นี่ตอนนั้นส้มก็ไม่ได้คิดอะไรก็พูดกับลุงว่าเนี่ยหนูอยากไปงานศพแต่พ่อกับแม่ไม่ให้ไปแต่ที่แปลกใจก็คือว่าเราเดินถนนวีซ่าเราชิดตามพี่นะครับมองซ้ายมองขวาส้มก็มองไปมองมามันก็ไม่เจอใครแต่ลุงกับป้าทักทายคนข้างทางตลอดเวลาที่เราเดินแล้วจำได้ดีว่าใช่ประมาณว่าเอ้าลุงไปไหนลุงทำอะไรอะไรประมาณนี้แต่รายชื่อทุกคนคือคนที่เสียชีวิตไปแล้วไอ้ยาเออตอนนั้นส้มไม่ได้คิดด้วยความเป็นเด็กอ่ะก็เลยเออลุงคงแบบเพ้อเจ้อคิดอะไรของแกไปก็เดินดึกๆไปอ่ะศาลาอย่างนี้ห่างจากบ้านของน้องส้มประมาณสัก 2-3 กิโลอ่ะพอถึงปากซอยที่จะเข้าบ้านของน้องส้มเนี่ยมันจะมีต้นไทรต้นหนึ่งต้นใหญ่มากโดยจะมีศาลตายายที่คนในละแวกนั้นนับถือนั้นส้มกำลังจะเดินไปเนี่ยอยู่ดีๆตากับยายก็ตะโกนบอกว่าเฮ้ยไอ้ส้มแกเดินไปก่อนเดี๋ยวตากับยายจะตามไปตากับยายขออนุญาตเอ้ยแม่ลุงเนี่ยขออนุญาตตากับยายเข้าไปข้างในก่อนแกพูดอย่างนี้อ๋ออย่างงั้นส้มมึงได้ยินปุ๊บก็เลยหันหลังไปดูก็เห็นว่าลุงศักดิ์กับป้าแดงเนี่ยเหมือนยืนคุยกับใครไม่รู้อยู่ตรงศาลตายายอ่ะในทางเข้าอ่ะเออตอนนั้นก็ด้วยความเป็นเด็กก็ไม่ได้สงสัยก็เดินเดินตัวเองก็เดินไปเดินไปก็ร้องเพลงทำเพลงไปอ่ะสักพักหนึ่งความรู้สึกเอ้าป้าแดงกับลุงศักดิ์ทำไมตามเรามาแล้ววะมายังไงวะทำไมมาเร็วจังก็เดินมาตามหลังเราเสียงก็คือรถมอเตอร์ไซค์มันบิดเป็นแบบเลขแปดอ่ะครับเดินตามหลังเรามาแล้วก็บ่นว่าส้มต่อไปอ่ะลูกอย่าเดินไปไหนมาไหนคนเดียวตอนกลางคืนนะเดี๋ยวผีมันหลอกเดี๋ยวผีลักซ่อนมันไม่ดีครับกลับบ้านอะไรประมาณเนี้ยอย่าทำอย่างนี้อีกส้มก็บอกว่าค่าแต่ป้ากับลุงผีมันเป็นยังไงเหรออะไรก็พูดแซวกันเล่นอย่างเงี้ยจนมาถึงหน้าบ้านเนี่ยมันก็จะมีไฟสว่างนะพอหันกลับมาส้มกำลังจะแบบสวัสดีค่ะลุงศักดิ์ป้าแดง อะไรประมาณเนี้ยแต่วันนี้หนูไม่เห็นผีเลยนะอะไรประมาณเนี้ยกำลังจะพูดอย่างเงี้ยแต่หางตาเรามองเห็นว่าตัวลุงศักดิ์กับป้าแดงเนี่ยตอนนั้นน่ะน้องเขาคิดว่าลุงกับป้าแกไปเล่นสีหรือวะอะไรคือตัวป้ากับลุงเนี่ยพุ่งไปด้วยแบบสีแดงอ่ะเต็มตัวเอ้ยแล้วก็มองหน้าด้วยความที่เป็นเด็กนะก็เลยไม่สงสัยก็บอกลุงศักดิ์กับป้าแดงก็พูดว่าผีเนี่ยลุงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่มันคงเป็นอย่างนี้มั้งป้าแดงอยู่ที่คอก็หักตึ๊กลงอ่ะตึ๊กหนีให้เออส่วนลุงศักดิ์เนี่ยแขนเนี่ยที่แกถืออยู่อ่ะแกเห็นว่าถืออะไรสักอย่างมันเป็นแกถือแขนแกอยู่แขนแกขาดแล้วก็บอกว่าผีมันคงเป็นแบบนี้มั้งส้มเออแล้วอย่างนั้นปุ๊บเสียงของแม่ตะโกนมาจากบ้านว่าไอ้ส้มเอ็งไปไหนมาแล้วหางตาก็หันควับไปตามแม่ตอนนั้นอะระหว่างผีกับแม่น้องส้มน่ะกลัวผีกลัวแม่มากกว่าพอหันควับไปแล้วก็บอกว่าแม่หนูเพิ่งกลับมาแล้วตัวหางตาก็กลับมาเอ้าลุงศักดิ์กับป้าแดงน่ะหายไปแล้วครับแม่ก็ทำท่าเหมือนจะมาตีอ่ะ
เองไปไหนมาแบบโอ๊ยดึกๆนี้เป็นเด็กเป็นเล็กไปเล่นที่ไหนคนเดียวมาเนี่ยครับกำลังหลับจะมาตีอ่ะโอ้ยเมื่อกี้ป้าแดงกับลุงศักดิ์มาส่งแค่นั้นละฮะจากที่แม่จะตีเปลี่ยนเป็นแบบวิ่งเข้าไปอุ้มอ่ะตัวส้มเข้าไปในบ้านครับเลยบอกว่าเอาใหม่ดิส้มเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะอ๋อหนูนะวิ่งตามแม่ไปพอขากลับเนี่ยลุงศักดิ์กับป้าแดงเนี่ยเดินมาทรงป้าแบบโอ๊ยตอนนั้นแม่แบบเหมือนน้ำตาจะไหลอ่ะแล้วก็พูดว่ามึงพูดว่าอะไรนะป้าแดงกับลุงศักดิ์มึงรู้เปล่าไปงานศพที่ไปเนี่ยคือป้าแดงกับลุงศักดิ์แกโดนรถ10 ล้อประสานงากันครับและแกเพิ่งเสียชีวิตลักษณะการตายก็คือป้าแดงนี่คอหักส่วนลุงศักดิ์นี่คือแขนขาดเลยในการประสานงากันครั้งนี้ครับตอนนั้นน่ะโหแม่แบบน้ำตาแกไหลเลยอ่ะแต่น้องส้มบอกว่ามันเป็นครั้งแรกที่แบบโหเจอแบบ Full HD ขนาดเนี้ยเออเหมือนฮแทะบจะจูงกันเดินกลับบ้านเลยนะใช่เดินตามมาก็ยังแปลกใจอยู่ทำไมลุงแกถึงทักคนนั้นทักคนนี้โดยที่ลุงที่แกทักแต่ละคนน่ะคือเสียชีวิตไปแล้วคือเป็นชื่อของคนที่รู้ทั้งรู้เลยว่าคนนี้เขาเสียไปแล้วใช่ครับตเลราอวดิเส้นทางการเดินกลับบ้านใช่เฮ้ยคิดก็ตามแบบนี้หลอนนะเว้ยพี่เอเอออแล้วไอ้ที่น่ากลัวที่สุดที่พี่ฝันน่ะคือป้าแดงบอกว่าผีมันคงประมาณนี้แล้วคอหักทับไปข้างหลังเอให้เหอ็นอ่ะเออคือแล้วมาส่งถึงบ้านแล้วจะทำอย่างนั้นทำไมเออก็คงแบบป้าแกคงไม่รู้นะว่าแกคงมาสภาพอันนี้ความคิดของพี่นะครับแกคงแบบไม่รู้อ่ะแกหักโชว์ลูกเลยไม่อยากให้แบบหลานตัวเองออกมาเล่นอืดึกมๆมั้งคิดว่าแบบเอ้ยเหมือนดัดนิสัยอย่างเงี้ยหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะสร้างความกลัวสุดท้ายไว้ให้แบบให้เอาไประวังตัวเองตลอดชีวิตว่าอย่าออกจากบ้านดึกๆเดินๆเดี๋ยวเจอผีอย่างนี้จะได้แบบเออกลัวไม่ต้องออกมาไงผมก็ได้ถามน้องว่าเข็ดไหมน้องเขาบอกว่าโอ้ยพี่หนูก็เล่นปกติเหมือนเดิมเพราะหนูเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอ่ฮะใช่ต่อให้ลุงศักดิ์ไม่ทําปฏิกิริยาอย่างเงี้ยน้องเขาก็ปกติก็เล่นเหมือนเดิมครับครับผมโอเคเรื่องของน้องเขาก็ประมาณนี้เออนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสั้นๆที่เอ้ยน่ากลัวนะครับแบบเนี้ยเจอเข้าไปแบบนี้อันนี้น้องอะไรนะน้องเอามาฝากเล่าอ่ะฝากเรื่องเนวี่ัยดเนี่ยน้องเราเองแหละแก๊งเนี่ยน้องแอนเนี่ยชี้ดื้อเนี่ยเล่าให้ฟังอ๋อก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story